ก่อนเดี๋ยวสวัสดีค่ะพบกับรายการ IT Corner กันอีกเช่นเคยนะคะกับเรื่องราวหลากหลายแง่มุมสาระน่ารู้รวมถึงนวัตกรรมและความก้าวหน้าทางวิทยาการด้านคอมพิวเตอร์กับดิฉันอมรินทร์ยังอยู่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมมหาวิทยาลัยรามคำแหงหรือ IUTV ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจให้คุณผู้ชมได้รับชมกันบ้างเราไปติดตามชมกันเลยค่ะIT Corner ช่วงนี้นะครับผมจะนำท่านผู้ชมมาใช้ตัวแอปพลิเคชันนะครับที่นิยมใช้กันในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับที่ใช้กันก็คือ Facebook กับ Twitter โดยปกติเราจะใช้ Facebook กับ Twitter เนี่ยอาจจะผ่านทางตัวโปรแกรมเบราว์เซอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Internet Explorer หรือว่าเป็น Google Chromeแต่ปัจจุบันเนี่ยมีโปรแกรมแอปพลิเคชันนะครับที่เขาพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการกับผู้ใช้นะครับให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถใช้งานได้สะดวกโดยสามารถใช้ผ่านตัวโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันตัวนี้ได้คุณสามารถที่จะทำการโพสต์ข้อความลงไปในส่วนของ Facebook หรือว่า Twitter ไปพร้อมๆกันได้เลยโปรแกรมหรือว่าแอปพลิเคชันตัวดังกล่าวเนี่ยชื่อว่า TweetDeck นะครับตัว TweetDeck สำหรับตัว TweetDeck เนี่ยท่านผู้ชมสามารถดาวน์โหลดได้จากอินเทอร์เน็ตนะครับคุณก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของ Google แล้วก็พิมพ์คีย์เวิร์ดคำว่า TweetDeck ลงไปจะได้หน้าเว็บเพจของเว็บ TweetDeck สำหรับในส่วนของโปรแกรม TweetDeck เนี่ยมันมีหลายเวอร์ชันเป็นเวอร์ชันที่เป็นอยู่บน PC เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราหรือว่าจะเป็นเวอร์ชันสำหรับโทรศัพท์ iPhone หรือว่าเป็นเวอร์ชันที่ใช้กับโทรศัพท์ที่เป็นระบบปฏิบัติการ Android นะครับแต่สำหรับวันนี้จะมาแนะนำการใช้งานบน PC นะครับหรือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลก็สามารถเข้าไปที่เว็บ TweetDeck ได้เลยแล้วก็เข้าไปที่ในส่วนของ Desktop เราสามารถคลิกที่ในส่วนของลิงก์ที่เขียนว่าดาวน์โหลด Now ตรงนี้แล้วจากนั้นรอสักครู่หนึ่งนะตัวโปรแกรมเบราว์เซอร์จะทำการดาวน์โหลดโปรแกรมที่ชื่อว่า TweetDeck เนี่ยมาเก็บไว้ที่เครื่องของเรานะครับสำหรับการติดตั้งเนี่ยก็ติดตั้งตามปกติทั่วไปของขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมธรรมดานะครับไม่มีอะไรซับซ้อนอันนี้คือส่วนของตัวโปรแกรมนะครับที่เราจะต้องหามาอยู่ในเครื่องของเราก่อนและทำการติดตั้งหลังจากที่เราทำการติดตั้งในส่วนของโปรแกรม TweetDeck เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้หน้าจอไอคอนอยู่ที่หน้าจอของเรานะครับจะเป็นรูปนกตัวสีดำนะก็จะมีข้อความเขียนว่าเป็น TweetDeck นะครับก็ทำการเปิดตัวโปรแกรมขึ้นมาในกรณีที่เรานะครับเพิ่งจะเคยใช้โปรแกรมนี้เป็นครั้งแรกเวลาเราโหลดโปรแกรมมาเนี่ยมันจะยังไม่ขึ้นหน้าจอเหล่านี้ขึ้นมานะครับเราจะต้องทำการแอดนะครับในส่วนของยูเซอร์ไม่ว่าจะเป็นยูเซอร์ในส่วนของที่เป็น Twitter หรือว่า Facebook เข้าไปก่อนสำหรับการแอดนะครับในส่วนของยูเซอร์เนี่ยจะอยู่ที่จะอยู่ด้านล่างตรงนี้ที่มีเครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็จะมีรูปคนจะได้หน้าต่างของการแอดนะครับยูเซอร์เข้ามาอยู่ที่Add New Account นะครับเราก็กดลงไปเลยที่ Add New Account นะครับพอกดที่ Add New Account แล้วเนี่ยจะได้ในส่วนของแอปพลิเคชันที่เราต้องการที่จะใช้ไม่ว่าจะเป็น Twitter Facebook หรือว่า Foursquare นะครับอันนี้เราก็สามารถเลือกได้ตามที่เราต้องการในกรณีที่เราต้องการที่ใช้แอปพลิเคชันในส่วนที่เป็น Twitter หรือ Facebook นะครับคุณก็ทำการคลิกเลือกอันนี้สมมติผมเลือกที่ Twitter ก่อนหลังจากเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะได้กรอก username กับ password ลงไป username กับ password ตรงนี้เป็น username กับ password เดียวกันกับที่เรากรอกตอนเราล็อกอินเข้าใช้ Twitter หลังจากกรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรายชื่อเนี่ยจะถูกแอดเข้ามาอยู่ด้านบนนี้นะครับปัจจุบันผมแอดอยู่2แอปพลิเคชันด้วยกันก็คือ Twitter กับ Facebook อันนี้คือการแอดในส่วนของ user เข้ามาใหม่หลังจากแอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรอสักครู่หนึ่งปิดหน้าต่างเมื่อสักครู่นี้ลงไปจะได้ในส่วนของคอลัมน์นะครับมันจะแบ่งเป็นคอลัมน์ตามแนวตั้งมานะครับเราก็ดูว่าตรงนี้เป็นสัญลักษณ์ของโปรแกรมแอปพลิเคชันที่เป็น Twitter อันไหนที่เป็นในส่วนของแอปพลิเคชันที่เป็น Facebook ก็จะเป็นตรงนี้นะครับเราจะดูจากมุมขวามือด้านบนส่วนข้อความด้านล่างหรือว่าไทม์ไลน์เนี่ยเราสามารถเลื่อนมาอ่านได้อันนี้เป็นข้อความที่ผมสำหรับ Twitter นะครับผม follow เพื่อนเอาไว้ก็จะขึ้นข้อความมาให้หรือในกรณีที่เราต้องการที่จะเพิ่มในส่วนของคอลัมน์นะครับให้เพิ่มขึ้นนะสามารถทำได้โดย
ที่มุมบนตรงนี้นะครับจะเป็นเครื่องหมายบวกนะครับเวลาเราเมาส์ไปชี้จะขึ้นทูทิปว่า add column คลิกลงไป1ครั้งก็จะได้หน้าต่างของการ add column ขึ้นมาเราสามารถเลือกนะครับแอปพลิเคชันว่าเราต้องการที่จะ add column ของ Twitter หรือว่า Facebook จากด้านบนนะครับเราสามารถเลือกได้ add ในส่วนของ column นะครับที่เป็นFacebook นะครับผมก็เลือกที่ไอคอนที่เขียนว่า Facebook นะครับแล้วก็มาดูที่คำสั่งในการแอดนะครับมันจะมีอยู่2ตัวก็คือมีอยู่2คำสั่งนะครับก็คือ everyone หรือว่า create new group create new group ก็คือเราสามารถที่จะทำการจัดกลุ่มในส่วนของเพื่อนของเราสมมติผมมีเพื่อน5คน A B C นะครับผมต้องการจัดกลุ่ม A กับ B เนี่ยไว้ด้วยกันนะครับผมก็เลือกที่ create a new group แต่ผมต้องการเลือกส่วนของเพื่อนทั้ง5คนเนี่ยทั้งหมดเลยผมก็เลือกที่ everyone ในที่นี้ขอเลือกเป็น everyone แล้วกันคลิกที่ everyone นะครับแล้วรอสักครู่หนึ่งแต่ปรากฏเป็นคอลัมน์ในส่วนของโปรแกรม Facebook ขึ้นมาให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรายชื่อที่ผมแอดเป็นเพื่อนเอาไว้ก็จะมีในส่วนข้อความตัวโปรแกรมในกรณีที่นะครับในส่วนของคอลัมน์ตรงนี้โปรแกรมนี้มันจะดีอยู่อย่างนึงก็คือเวลามันมีรูปอะไรเนี่ยเราสามารถคลิกในส่วนของลิงก์รูปภาพแล้วมันก็จะโชว์เป็นรูปภาพขึ้นมาให้เราดูได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขอยกตัวอย่างให้ดูสักนิดหนึ่งอันนี้เป็นรูปภาพที่ผมแอดเพื่อนเอาไว้อะผมก็คลิกที่รูปภาพนะครับรอสักครู่หนึ่งเนี่ยก็จะปรากฏรูปภาพขึ้นมานะครับโดยปกติเนี่ยถ้าเกิดเราใช้ตัวโปรแกรมเบราว์เซอร์ต่างๆเนี่ยเราจะต้องคลิกไปที่ลิงก์รูปภาพเหล่านั้นนะครับแต่ตัวโปรแกรมนี้เขาอำนวยความสะดวกให้กับยูเซอร์เลยเราสามารถดูรูปภาพเป็นแบบสไลด์ก็ได้คลิกเลือกที่สไลด์โชว์นะครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งมันมีกี่รูปนะครับมันก็จะเลื่อนมาให้เลยเป็นข้อดีนะครับของตัวโปรแกรมนี้ก็คือสามารถแสดงภาพเป็นแบบสไลด์โชว์ได้อันนี้เป็นตัวอย่างผมกดปิดไปเมื่อสักครู่นี้เป็นการแอดคอลัมน์ไปแล้วนะครับต่อมาจะเป็นการโพสต์ข้อความหรือพิมพ์ข้อความลงไปทั้ง Facebook หรือว่า Twitter นะครับสำหรับการพิมพ์ข้อความลงไปใน Facebook หรือว่า Twitter เนี่ยนะครับคุณสามารถพิมพ์ได้จากด้านล่างตรงนี้เลยนะครับเขาจะมีในส่วนของกล่องข้อความให้เราพิมพ์ในที่นี้นะครับสังเกตสัญลักษณ์ตรงนี้ครับถ้าเกิดมันจะเป็นสีเข้มๆแบบนี้ถ้าเกิดผมพิมพ์แล้วผมกดเซนไปเนี่ยข้อความจะปรากฏที่ Twitter แต่ผมต้องการให้ข้อความของผมเนี่ยปรากฏทั้ง Twitter แล้วก็ Facebook ด้วยเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ผมแอดยูเซอร์ที่เป็น Facebook ลงมาแล้วนะครับมันก็จะขึ้นมาให้ผมจะลองพิมพ์ข้อความดูนะครับพิมพ์ข้อความเสร็จเรียบร้อยแล้วกดปุ่มเซนปุ่มนี้ครับแล้วรอสักครู่หนึ่งนะครับตัวโปรแกรมนี้นะครับมันจะทำการอัปเดตในส่วนข้อความโดยอัตโนมัติข้อความที่ผมพิมพ์เมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะไปปรากฏในฝั่งของFacebook นะครับเรามาดู Twitter มั่งซิว่ามีไหมนี่มีเหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับทั้ง Facebook และ Twitter ต่อไปผมมาบอกข้อดีของตัวโปรแกรมอันนี้อีกอย่างนึงนะครับที่ผมชอบมากคือในส่วนของตัวนี้ครับที่มุมขวาทางด้านล่างตรงนี้นะครับในกรณีที่เรามีรูปภาพไม่ว่าจะเป็นอยู่ในเครื่องของเราหรืออาจจะอยู่ในแฟลชไดร์ทำได้แล้วเราเอามาก๊อปเข้าไปในเครื่องเนี่ยนะครับคุณสามารถแอดรูปภาพลงไปได้ทันทีเลยที่เป็นกล้องถ่ายรูปนะครับคุณก็คลิกลงไปหนึ่งครั้งอันนี้เขาจะไปดึงรูปภาพจากเครื่องเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างรูปภาพสักนิดนึงนะครับเอาสักรูปละกันเขาจะโชว์ตัวอย่างของรูปภาพมาให้นะครับที่มุมตรงนี้เล็กๆนะครับตอนนี้รูปภาพจะยังไม่ถูกอัปโหลดขึ้นไปถ้าเกิดเราจะเอารูปภาพนี้นะครับคุณก็กดปุ่มนี้นะครับปุ่มลูกศรชี้ขึ้นแล้วรอสักครู่หนึ่งจะมีสถานะบอกว่าขณะนี้กำลังทำการอัปโหลดรูปภาพนี้ไปอยู่นะครับแล้วรอสักครู่หนึ่งเราสามารถพิมพ์ข้อความประกอบไปกับรูปภาพตรงนี้ก็ได้นะครับเรารอจนกว่าสถานะนี้มันจะขึ้นในคอมพิวเตอร์เวลาเราเมาส์ไปชี้นะครับมันจะปรากฏเป็นสถานะของการอัปโหลดรูปภาพขึ้นมาให้จะมีเครื่องหมายถูกขึ้นมานะครับก็ส่งเรียบร้อยแล้วทีนี้เราลองไปดูซิว่ารูปภาพทั้งรูปเมื่อสักครู่นี้นะครับขึ้นไปจริงไหมในส่วนของ Facebook มาแล้วนะครับรูปภาพคือตัวนี้นะครับอันนี้คือรูปภาพที่ผมส่งไปเราก็สามารถนำเมาส์ไปคลิกนะครับเพื่อเปิดดูรูปภาพเหล่านี้ขึ้นได้ตัวโปรแกรม TweetDeck สามารถนำรูปภาพต่างๆที่เราต้องการเนี่ยนะครับขึ้นไปแสดงกับเพื่อนได้เลย